ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเดศสารบัญญัติประจำวันพฤหัสบดีที่24เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในส่วนของอาตมาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกวาระหนึ่งในวันนี้อาตมาก็จะได้นำพระสูตรสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทวดาเช่นเคยเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ได้นำมาแสดงแก่ผู้ท่านผู้ฟังผู้ชมมาตลอดวันนี้ก็จะเสนอเรื่องที่แปลกไปอีกแบบนะฮะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาเนี่ยมาพูดง่ายๆก็คือมากล่าวลุกลานเขาเรียกว่ากล่าวสว่าเสียดสีกล่าวกระทบกระเทียบ กล่าวคล้ายๆกล่าวตู่คล้ายๆกล่าวใส่ร้ายพระพุทธเจ้าแต่มันมีเทวดาแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่า เป็นเทวดาที่เป็นผู้มุ่งหมายจะเพ่งโทษคือจะหาเรื่องหา ขออภัยหาเรื่องหาอะไรที่จะตำหนิคนอื่นผู้อื่นก็มีเหมือนกันแม้กระทั่งว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีผู้ที่จะหาข้อตำหนิหรือพูดถากถางพูดเสียดสีนะอันนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในพระสูตรชื่อว่าอุชฌานสัญญีสูตรนี่เป็นพระสูตรว่าด้วยพวกเทวดาที่มุ่งหมายจะเพ่งโทษก็คือจะหาข้อเสียนะหาความไม่ดีหาแง่ร้ายของคนอื่นนะในที่นี้ก็คือจะมาหาเรื่องพระพุทธเจ้าอะไรไปอย่างนั้นจะมาหาโทษหาข้อผิดพลาดของพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าเทวดาเหล่านี้เนี่ย เขาคิดอะไรเขาคิดอะไรอยู่เขาจึงมาจะมาหาข้อบกพร่องข้อผิดพลาดข้อตำหนิของพระพุทธเจ้าก็เรื่องเกิดขึ้น ที่พระเชตวันที่เมืองสาวัตถีเมื่อกลางคืนปฐมยามร่วงผ่านไปมัชฌิมยามก็ย่างกายเข้ามาเป็นเวลาที่พวกเทวดามักจะลงมาหาพระพุทธเจ้าก็มีเทวดาพวกที่เนี่ยมีเจตนาที่จะเพ่งโทษเขาบอกว่าจำนวนมากแสดงว่ามากันเป็นกลุ่มนะฮะเข้ามา นะลงมาหาพระพุทธเจ้าเปล่งรัศมียังพระเชตวันนะให้สว่างสวยนะคือให้มีแสงสว่างเจิดจ้าก็เข้ามาหาที่พระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้ลงมาทีเดียวในนี้เขาบอกว่าได้ยืนอยู่บนอากาศนะมาลงมาที่วัดเชตวันแต่ว่ายืนอยู่บนอากาศไม่ได้ลงมาบนพื้นเทวดาในกลุ่มนั้น มีองค์หนึ่งยืนอยู่บนอากาศได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลใดตนเป็นอย่างหนึ่งกลับประกาศให้เขารู้อีกอย่างหนึ่งบุคคลนั้นชื่อว่าลวงเขา
บริโภคโดยความเป็นขโมยเหมือนพรานนกลวงจับนกฉะนั้นความจริงบุคคลทำกรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้นไม่ทำกรรมใดก็ไม่ควรพูดถึงกรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้จักผู้ไม่ทำดีแต่พูดอันนี้เป็นคำของเทวดานะทีนี้เทวดาก็อย่างว่ามันก็มีความเป็นไปหลากหลายเหมือนมนุษย์เรานะมนุษย์เราก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคนชอบหาเรื่องหรือว่าคนสงบเสงี่ยมก็มีมีคนอวดดีก็มีคิดว่าตัวเองเก่งนะคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองนั้น เข้าใจถูกคนเดียวนะเก่งคนเดียวนะก็จะมักจะดูถูกดูหมิ่นหรือว่าข่มคนอื่นหรือไม่ก็คือแม้ว่าเขาจะเก่งแม้ว่าคนอื่นจะดีจะเก่งแต่ก็อยากจะเสียดสีอยากจะเย้ยหยันอยากจะพูดอยากจะเพ่งโทษหรือว่าหาข้อบกพร่องหาเรื่องหาเรื่องตำหนิหาเรื่องถากถางเนี่ยอย่างที่เทวดาตัวเนี้ยนะก็มีเป็นกลุ่มเทวดาที่เขาเรียกว่าอาจจะหลงผิดเข้าใจผิดหรือว่ามีมานะมีความเย่อหยิ่งมีความยโสโอหังแม้เห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระศาสดาเป็นนักบวชเป็นผู้สอนธรรมะแต่กระนั้นก็ยังไม่คลางแคลงใจหรือว่ายังอาจจะไม่มีศรัทธาอาจจะไม่มีความเชื่อไม่ความเคารพหมายถึงว่าณขณะนั้นนะอาจจะมีความหยิ่งอาจจะมองพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะ เป็นสมณะเป็นพระจริงหรือเปล่าได้ปฏิบัติตามที่พูดตามที่สอนไหมหรือว่าสอนอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยเขาก็อาจจะคิดอย่างนั้นหลงผิดเข้าใจผิดไปอย่างนั้นก็เลยมาพูดคล้ายๆว่าพูดหาเรื่องพระพุทธเจ้าพูดเสียดสีพระพุทธเจ้าพูดกระทบกระเทียบพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดตนเป็นอย่างหนึ่งกระประกาศให้เขารู้อีกอย่างหนึ่งอันนี้บุคคลนั้นชื่อว่าลวงเขาบริโภคโดยความเป็นขโมยเหมือนพานนกลวงจับนกฉะนั้นท่อนแรกคล้ายๆกับจะมองพระพุทธเจ้าจะพูดเสียดสีพระพุทธเจ้าว่าเอพระพุทธเจ้าเนี่ย สอนคนอื่นให้ทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมสมาธิทำเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโดยพฤติกรรมโดยการกระทำอาจจะเป็นอย่างอื่นหรือบางทีเขาก็อาจจะเห็นพระเห็นพระในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นได้เห็นนักบวชในทั่วไปหรือว่าแม้ในทางพระพุทธศาสนาเองก็ตามเนี่ยว่าบางทีเนี่ยพระก็สอนญาติสอนโยมอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพฤติกรรมการกระทำนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนนี้ข่าวพระเรื่องราวพระก็กำลังเป็นที่โด่งที่ดังเป็นที่เป็นกระแสเป็นที่พูดกันในสังคมในสื่อในอะไรก็ดูว่าความเป็นจริงความเป็นไปเป็นอย่างไรดูที่ ข้อเท็จจริงว่าท่านที่พูดหรือว่าข่าวที่เป็นนั้นมีความเป็นไปยังไงโดยเจตนาโดยข้อเท็จจริงก็ว่ากันไปแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีนักบวชที่
สอนคนอื่นสอนญาติสอนโยมนะเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าการกระทําของตนเป็นอย่างหนึ่งเทวดานี้ก็อาจจะเคยเห็นเคยรู้ว่ามีนักบวชแบบนี้นะดังนั้นมาเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยมาพูดคล้ายๆว่าพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นเหมือนนักบวชที่ตนเองเคยเห็นเคยรู้มาถ้าหากว่าไม่ได้ดีจริงไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมจริงดังนั้นเทวดาก็เขาก็บอกว่าก็เป็นเหมือนกับว่า เป็นผู้หลอกลวงเขาหลอกลวงเขาคล้ายๆว่าอาศัยผู้อื่นหาอยู่หากินเนี่ยเหมือนที่เทวดาเขาใช้คำว่าบุคคลนั้นชื่อว่าลวงเขาบริโภคโดยความเป็นขโมยเหมือนกับเป็นโจรนะถ้าหากว่าทำอย่างหนึ่งสอนอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งให้เขาหลงเข้าใจผิดมีความศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วก็อุปถากอุปถัมภ์บำรุงเนี่ยก็เหมือนกับว่าหลอกลวงเขาเหมือนกับขโมยนะขโมยกินของเขานะเปรียบเทียบเหมือนกับพรานนกจับลวงจับนกนะพวกนักนายพรานนะที่ต้องการจับเหยื่อจับสัตว์นะนายพรานนกก็เอาอาหารเอาเครื่องล่อนะมาหลอกมาล่อแต่ว่าเจตนาก็คือว่าเพื่อที่จับนกเขาว่าอย่างนั้นทีนี้เทวดาตนนี้ก็พูดไปอีกว่าความจริงบุคคลทำกรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้นไม่ทำกรรมใดก็ไม่ควรพูดถึงกรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้จักผู้ที่ไม่ทำนะบัณฑิตทั้งหลายรู้จักบุคคลผู้ไม่ทำดีแต่พูดความเป็นจริงแกก็มีความพูดถูกอยู่นะก็พูดถูกอยู่นะในแง่ที่ว่าบางประเด็นน่ะนะบางเรื่องบางประเด็นแกก็พูดถูกเทวดาท่านก็พูดถูกความจริงบุคคลทำกรรมใดควรจะพูดกรรมนั้นก็คือว่าตนเองทำอะไรประพฤติอย่างไรก็ควรจะพูดควรจะบอกไปตามนั้นว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองกระทำนั้น ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าทำไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ก็ไม่ควรจะพูดไม่ควรจะสอนไม่ควรจะทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดทำอะไรไว้ก็ต้องพูดก็ต้องบอกก็ต้องยอมรับสิ่งนั้นไม่ทำอะไรไม่ได้ทำก็พูดก็บอกว่าเราไม่ได้ทำแต่ก็พูดตรงๆแล้วก็บอกว่า เรื่องราวความเป็นจริงความเป็นไปของคนเราของใครก็ตามเนี่ยคนผู้รู้หรือบัณฑิตผู้รู้ผู้มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะรู้จักเขาจะแยกแยะเขาจะจำแนกเขาจะรู้ได้ว่าคนนี้เป็นคนดีแต่พูดแต่ว่าไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ตามที่พูดหรอกแต่ว่าพูดให้ดูดีพูดให้คนอื่นมองว่าตนเองนั้น รู้ดีตัวเองนั้นทำได้แต่ว่าในความเป็นจริงทำไม่ได้มีแต่พูดดีแต่พูดเพื่อให้คนอื่นนั้นเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสพูดหวังเกียรติหวังยศหวังลาภหวังสักการะนะก็เทวดาที่เพ่งโทษตนนี้ ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเห็นความเป็นไปของนักบวชความเป็นไปของ
ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็เลยมาพูดกับพระพุทธเจ้าแบบนี้นะว่าตนเอง เบื้องหน้าก็พูดดีเป็นอย่างหนึ่งเบื้องหลังก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างนั้นอ่ะก็เป็นผู้ที่ว่าทำไม่ตรงกับสอนไม่ตรงกับที่ทำสอนไม่ตรงกับความจริงเป็นคนหลอกลวงคนอื่นนั้นเห็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นผู้สอนเป็นครูก็เลยลงมาพูดลงมาคล้ายๆว่าระบายความรู้สึกหรือว่ามาพูดความเห็นมาพูดทิฏฐิของตนเองพระเจ้าก็เลยตัดตอบตัดบอกว่าใครๆ ไม่อาจดำเนินปฏิปทานี้ด้วยเหตุสักว่าพูดหรือฟังอย่างเดียวผู้มีปัญญาทั้งหลายมีความเพียรเพ่งพินิจย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารด้วยปฏิปทาอันมั่นคงนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายทราบความเป็นไปของโลกรู้ชัดดับกิเลสได้แล้วข้ามพ้นตัณหาเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดโดยแท้อันนี้พระพุทธองค์ได้พูดหรือว่าได้ ตัดตอบว่าใครๆไม่อาจดำเนินปฏิปทานี้ด้วยเหตุสักว่าพูดหรือฟังอย่างเดียวผู้มีปัญญาทั้งหลายมีความเพียรเพ่งพินิจย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารด้วยปฏิปทาอันมั่นคงนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายทราบความเป็นไปของโลกรู้ชัดดับกิเลสได้แล้วข้ามพ้นตัณหาเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดโดยแท้พระองค์ก็บอกว่า การที่ใครเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็สอนอีกแบบหนึ่งหรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้การกระทำแบบนี้เนี่ยก็คนคนนั้นหรือว่าใครๆเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นดำเนินปฏิปทานี้ได้ก็คือหมายถึงว่า จะทำแบบนี้จะประพฤติตนแบบนี้ไปตลอดหรือว่าไปได้นานก็คือคนดีแต่พูดเนี่ยด้วยเหตุสักว่าพูดหรือว่าฟังอย่างเดียวฟังเขาว่ามาหรือว่าพูดให้ตัวเองดูดีพูดว่าตัวเองนั้นเก่งหรือว่าดีแต่ว่าโดยความเป็นจริงโดยพฤติกรรมโดยความเป็นของตนเองนั้นไม่ได้ดีไม่ได้เก่งอย่างที่พูดในการที่ใครจะทำตนประพฤติตนเป็นอย่างนี้ มันทำไม่ได้หรอกไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือทำก็คือว่ามันทำไม่ได้นานทำไม่ได้ตลอดเรื่องราวก็อาจจะปรากฏเรื่องราวจะปรากฏเรื่องราวความจริงก็จะเปิดเผยขึ้นมาวันใดวันหนึ่งการที่เรา เห็นเราทราบความเป็นไปของใครสักคนอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูดีๆศึกษาดีๆท่านต้องบอกว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายมีความเพียรเพ่งพินิจย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารด้วยปฏิปทาอันมั่นคงก็ คือว่าคนมีปัญญาทั้งหลายนะคนฉลาดคนที่มีความรู้มีความเพ่งพินิจมีความเพียรเพ่งพินิจก็คือมีความพยายามในการเข้าใจความจริงในการพินิจพิจารณาเรื่องราวความเป็นไปมีการสังเกตมีการเรียนรู้ว่า
บุคคลผู้เป็นครูเป็นผู้สอนเป็นผู้คนผู้พูดคนผู้กล่าวนั้นมีความเป็นจริงเป็นอย่างไรมีความประพฤติที่ต่อเนื่องมีการแสดงออกมีปฏิปทาเป็นไปยังไงเป็นจริงยังไงสอนมาจากความรู้จริงทำมาจาก การเป็นจริงประพฤติจริงปฏิบัติจริงตามนั้นตามที่สอนตามที่บอกตามที่พูดหรือไม่ก็คนผู้มีปัญญาคนที่ฉลาดเขาจะสังเกตเขาจะเพียรเพ่งพินิจก็คือเพียรศึกษาเพียรสังเกตเรียนรู้ว่าความเป็นจริงความเป็นไปจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าผู้ที่ได้ปฏิบัติตามปฏิปทานี้นะพุทธเจ้าบอกว่าย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารด้วยปฏิปทานมั่นคงนี้ก็คงจะถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของคำพูดของเทวดานะบอกว่าความจริงเนี่ยบุคคลทำกรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้นไม่ทำกรรมใดก็ไม่ควรพูดถึงกรรมนั้นในส่วนนี้ถ้าหากว่าคนที่มีปัญญาคนที่เป็นบัณฑิตได้นำมาประพฤติปฏิบัติได้นำมาพินิจพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตนตามนั้นก็คือ ถ้าหากว่าเป็นผู้ทำอะไรเป็นผู้รู้อะไรก็จะสอนก็จะปฏิบัติตามที่รู้พูดตามที่รู้ตามที่เข้าใจตามที่เป็นจริงถ้าหากว่าได้ดำเนินปฏิปทาตรงนี้อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถที่จะพ้นจากเครื่องผูกของมารเครื่องผูกของมารก็คือสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจอันหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจน่าหลงใหลน่าปรารถนาน่ายินดีอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องผูกเครื่องผูกมัดหรือว่าเป็นพันธนาการใครๆก็มักจะติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสที่น่าเพลิดเพลินน่ายินดีน่าพอใจน่าหลงไหลนี้อันนี้ต่อมาประโยคถัดมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายทราบความเป็นไปของโลกรู้ชัดดับกิเลสได้แล้วข้ามพ้นตัณหาเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดโดยแท้อันนี้ก็พระองค์บอกอาจจะกล่าวถึงความบุคลิกหรือว่าความเป็นของเทวดาผู้ที่เพ่งโทษเทวดาที่ชอบหาเรื่องเทวดาที่ชอบพูดตำหนิพูดเสียดสีพูดกระทบกระเทียบนี่บอกว่า ผู้มีปัญญาทั้งหลายทราบความเป็นไปของโลกรู้ชัดดับกิเลสได้แล้วข้ามพ้นตัณหาเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดโดยแท้ก็มีความหมายเป็นไปได้ทั้งสองส่วนก็คือว่าท่านผู้มีปัญญาท่านที่เป็นบัณฑิตท่านผู้รู้เนี่ยทราบความเป็นไปของโลกก็คือความเป็นจริงธรรมดาของโลกความเป็นไปความเป็นจริงความจริงแท้ของโลกธรรมหรือว่าของสัตว์โลกว่าเป็นอย่างไรรู้ชัดดับกิเลสได้แล้วข้ามพ้นตัณหาเป็นเครื่องข้องในโลกย่อมไม่พูดโดยแท้อันนี้ก็อาจจะอย่างว่านะว่าอาจจะหมายถึงถ้าคนมีปัญญาจริงคนรู้ความเป็นไปของโลกจริงก็ดับกิเลสได้จริงข้ามพ้นตัณหาเป็นเครื่องข้องของโลกจริงเนี่ยก็จะไม่พูด
อาจจะหมายถึงว่าไม่พูดอย่างนี้ไม่มาพูดกระทบกระเทียบไม่มาพูดในลักษณะหาเรื่องเพ่งโทษดูข้อผิดพลาดดูข้อตำหนิของผู้อื่นอีกส่วนหนึ่งนั้น ท่านหมายถึงพระองค์เองว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่เข้าใจความจริงความเป็นไปของโลกนะแล้วก็ไม่ได้หลงไหลไม่ได้ยึดติดไม่ได้ยินดีในความเป็นไปของโลกนะความเป็นไปฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีกุศลอกุศลบุญบาปต่างๆของจริงของปลอมอะไรต่างๆท่านก็รู้ชัดรู้จริงแล้วก็ดับกิเลสได้แล้วเป็นผู้ที่ เมื่อเข้าใจความจริงของโลกนะก็ไม่ได้หลงไม่ได้ไหลไปตามโลกนะไปตามกระแสของโลกนะก็จึงเป็นผู้ที่ข้ามพ้นตัณหาเป็นเครื่องข้องในโลกได้แล้วนะพระองค์นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่รู้ต้นตอนะของความทุกข์ของปัญหาของความเป็นไปในโลกว่าถ้าเรายังมีความอยากความปรารถนามีความพอใจมีความยึดติดอยู่ในสิ่งที่เป็นโลกก็จะถือว่าถูกเครื่องผูกของมารมีพันธนาการผูกมัดดังนั้นพระองค์ก็บอกว่าพันธนาการหรือว่าเครื่องผูกมัดที่เรียกว่าความอยากเรียกว่าตัณหานั้นพระองค์ก็ข้ามได้แล้วข้ามพ้นแล้วดังนั้นเนี่ย พระองค์ย่อมไม่พูดโดยแท้หมายถึงว่าไม่พูดสิ่งที่ไม่เป็นจริงจากที่ตัวเองเป็นจากที่ตัวเองรู้พระองค์นั้นมีบุคลิกอย่างหนึ่งก็คือยถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรทำอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าของเรานั้น ถ้าหากว่าได้สอนได้อธิบายได้บอกอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่า พระองค์นั้นรู้จริงปฏิบัติจริงเป็นจริงตามนั้นนี่ดังนั้นการที่จะไปพูดเอาดีใส่ตัวหรือพูดให้ดูดีพูดสอนคนอื่นว่าในเรื่องดีหรือว่าลักษอีกแบบหนึ่งแล้วพระองค์ทำอีกแบบหนึ่งนะท่านจะไม่พูดไม่ทำอย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตรอบเทวดาไปอย่างนั้นทีนี้เทวดาก็รู้สึกผิดนะเทวดาเหล่านั้นนะเทวดามาเป็นกลุ่มแต่ว่ามีคนหนึ่งพูดขึ้นมาอย่างที่บอกทีนี้พอพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบหรือว่าได้พูดได้อธิบายให้เข้าใจได้พูดความจริงได้พูดความเป็นไปได้บอกได้สอนพระเทวดานั้นก็รู้สึกสำนึกผิดรู้สึกผิดนะคล้ายๆว่าได้สติขึ้นมานะเขาบอกว่าลงมาอย่างพื้นดินตอนแรกยืนอยู่บนเทวยืนอยู่บนอากาศยืนพูดกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พอรู้สึกว่าตัวเองนั้นเข้าใจผิดหรือว่ามาลุกลานมาเพ่งโทษคนผิดมาหาเรื่องคนผิดนี่ก็ได้สติลงมาบนพื้นดินแล้วก็หมอบลงแทบเท้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ขอขมากล่าวทูลกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้กระทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาพวกข้าพระองค์ได้สำคัญผิดว่าพระผู้มีพระภาคอันพวกเราพึงลุกลานขอพระผู้มีพระภาคโปรดอภัยโทษโปรดอภัยโทษแก่ข้าแก่พวกข้าพระองค์เพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วก็พอรู้สึกผิดพอได้สติว่า
ตนเองนั้นผิดคิดว่า คือเขาเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยตนเองน่ะพวกเทวดาหมายถึงว่าตนเองคือเข้าใจผิดคิดว่าตนเองนั้นจะกล่าวโทษหรือจะเพ่งโทษนะจะลุกลานนะจะกล่าวลุกลานจะกล่าวกระทบกระเทียบจะกล่าวเสียดสีได้นะแต่ว่าพุทธองค์นั้นไม่เป็นเหมือนดังนักบวชหรือว่าครูหรือเจ้าลัทธิทั่วไปที่สอนอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าทำอีกอย่างหนึ่งเหมือนหลอกลวงเขาแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นพูดจริงทำจริงสอนตามที่ทำได้พูดตามที่ทำได้พูดเป็นจริงพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็จึงสอนอย่างนั้นอันนั้นเมื่อ ได้สติขึ้นมาก็เลยมาขอโทษแต่พระพุทธเจ้าท่านแค่ยิ้มยิ้มท่านแค่ยิ้มยิ้มเขาบอกว่าแย้มพระโอษฐ์ดังนั้นพวกเทวดาผู้ที่มาเพ่งโทษเหล่านั้นเนี่ย ก็กลับขึ้นไปบนอากาศอีกแล้วก็เทวดาองค์หนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาบอกว่าเมื่อเราขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรหากว่าในโลกนี้โทษไม่มีความผิดไม่มีและเวรทั้งหลายไม่สงบบุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้ฉลาดได้อย่างไรใครบ้างไม่มีโทษใครบ้างไม่มีความผิดใครบ้างไม่ถึงความหลงไหลในโลกนี้ใครเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเล่าเทวดามาขอโทษแล้วแต่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าไม่พูดอะไรนะเพียงแค่ยิ้มยิ้มนะก็เลยพูดขึ้นมาคล้ายๆจะระบายความรู้สึกหรือว่าแสดงความคิดเห็นคล้ายๆว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าจะไม่ขอโทษอาจจะไม่อภัยโทษให้เราหรือเปล่าก็เลยพูดขึ้นมาว่าเมื่อเราขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าผูกย่อมผูกเวรก็บอกมาว่าเมื่อพวกตนนะสำนึกผิดนะขอโทษแล้วแล้วก็เห็นว่าคล้ายๆกับว่าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั่นน่ะหรือไปเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นยังไม่ยอมขอโทษไม่ใช่ยังไม่ยอมอภัยโทษยังไม่ยอมยกโทษให้นะก็บุคคลก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่ผูกเวรจองเวรอาฆาตหรือว่าแค้นเคืองหรือยังโกรธพวกตนอยู่ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นก็แสดงว่ายังจองเวรกันอยู่ยังผูกเวรกันอยู่เขาก็เลยระบายต่อนะครับบอกว่าหากว่าในโลกนี้โทษไม่มีความผิดไม่มีและเวรทั้งหลายไม่สงบบุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้ฉลาดได้อย่างไรก็พูดประมาณว่าถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีไม่เคยมีการทำผิดนะใครๆไม่เคยทำผิดเลยไม่เคยพลาดเลยเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่า ไม่รู้วิธีที่จะระงับเวรทั้งหลายนะหรือว่าเวรทั้งหลายเนี่ยคือการผูกเวรการจองเวรกันมันไม่สงบไม่อะไรเนี่ยบุคเราจะเป็นคนฉลาดได้อย่างไรคือทุกคนก็จะต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดความผิดพลาดโทษที่เกิดขึ้นความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนเรียนรู้จากความผิดพลาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเราพูดกันอยู่
แล้วก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งนะว่าความผิดพลาดนั้นเป็นครูสอนเราได้เทวดาก็บอกว่าตนเองมันผิดไปแล้วเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่อภัยโทษก็ผูกเวรธรรมดาคนเราเนี่ยมันก็มีข้อผิดพลาดนะความผิดความไม่รู้ได้นะถ้าหากว่าไม่เคยทำผิดเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเราก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขึ้นมาเขาว่าอย่างนั้นใครบ้างไม่มีโทษใครบ้างไม่มีความผิดใครบ้างไม่ถึงความหลงไหลในโลกนี้ใครเป็นผู้มีปัญญามีสติในการทุกเมื่อเล่าเนี่ยก็อธิบายต่อนะพูดแสดงความเห็นต่อว่าในโลกเนี้ยจะมีใครไม่เคยทำผิดเลยไม่เคยพลาดพลั้งเลยคือเป็นผู้ที่ฉลาดเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีใครมันก็คงจะมีเนี่ยบรรดาผู้ฝึกตนดีแล้วพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คงจะไม่มีข้อผิดพลาดก็ต้องยอมรับว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาสมบูรณ์มีสติมีปัญญาอยู่ตลอดไม่จะไม่ทำผิดจะไม่พลาดจะไม่ประกอบสิ่งที่ผิดจะไม่สร้างโทษไม่สร้างเหตุแห่งโทษเหตุแห่งความทุกข์คือพระพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสบัณฑิตทั้งหลายผู้ฝึกตนดีนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้มีสติมีปัญญาตลอดทุกเมื่อแล้วก็ไม่ผิดพลาดไม่ประพฤติผิดไม่สร้างความผิดพลาดอะไรขึ้นมาไม่สร้างโทษอะไรขึ้นมาแต่ว่าเทวดาอันนี้พูดถึงคนทั่วๆไปว่าจะมีใครที่ไม่เคยทำผิดเลยไม่เคยพลาดเลยที่จะมีสติมีปัญญาตลอดเนี่ยมันไม่มีหรอกก็พูดจากมุมมองของตนพูดคล้ายๆว่าพูดให้ตนเองนั้น ได้รับอภัยโทษนะเพราะว่าตนเองนั้นได้สำคัญผิดเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นน่าจะเป็นผู้ที่มากล่าวเสียดสีกล่าวลุกลานกล่าวเพ่งโทษได้แต่พอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระองค์นั้นไม่พูดอย่างนั้นหรอกไม่ทำอย่างนั้นหรอกท่านเพราะว่าท่านนั้นรู้เหตุแห่งทุกข์แห่งโทษรู้ความเป็นไปความเป็นจริงของโลกต่างๆได้แล้วแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่ในโลกเป็นผู้ที่ข้ามพ้นบ่วงแห่งมารก็คือเครื่องผูกมัดแห่งมารคือสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจในโลกเนี่ยอันประกอบด้วยตัณหาหรือว่าความใคร่ความปรารถนาความอยากในความเป็นไปของโลกในท่านดับสนิทท่านข้ามพ้นแล้วพอเทวดารู้สึกผิดมาขออภัยโทษก็หาข้ออ้างพูดถึงข้ออ้างว่าใครๆก็ผิดพลาดได้มีใครเล่าที่จะไม่ผิดพลาดใครจะเป็นผู้มีสติปัญญาตลอดก็เพราะว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอะไรหลังจากที่ตนสำนึกผิดขอโทษแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเพียงแค่ยิ้มยิ้มก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้ายังเคืองอยู่ก็เลยมาพูดอุทธรณ์หรือว่าพูดให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้อภัยโทษให้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพระตถาคตพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้แล้วเป็นผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงไม่มีโทษไม่มีความผิดพระตถาคตพระองค์นั้นไม่ถึงความหลงไหลพระตถาคตพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อพวกท่านขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรเราไม่ชอบใจเวรนั้นจึงยกโทษให้แก่ท่านทั้งหลายทีนี้พระเจ้าพูดออกมาละ
หลังจากที่เทวดาขอโทษแล้วพระองค์ก็แค่ยิ้มยิ้มและเทวดาไม่เข้าใจนึกว่าพระองค์นั้นยังโกรธอยู่ไม่อภัยโทษให้ยกข้ออ้างอะไรขึ้นมาตามที่กล่าวมาพระองค์ก็บอกว่าแท้จริงแล้วนี่ พระตถาคตเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้แล้วก็คือเป็นผู้มีความรู้ชัดรู้จริงรู้แจ้งความเป็นไปความเป็นจริงต่างๆแล้วแล้วก็เป็นผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าคือหวังประโยชน์หวังคุณหวังที่จะช่วยเหลือช่วยเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมวลมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีโทษไม่มีความผิดทั้งส่วนตนของพระองค์ก็คือเป็นผู้ที่ไม่เคยทำผิดไม่ทำผิดไม่ทำสร้างสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยแก่ใครๆเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ไม่มีความผิดไม่มีโทษไม่มีอะไรแล้วก็ไม่สร้างโทษสร้างความผิดไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายใครก็เรียกว่าไม่มีโทษไม่มีความผิดทั้งบุคลิกคุณธรรมส่วนพระองค์เองแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่เอาโทษกับใครไม่เอาผิดกับใครเพราะตถาคตของพระองค์นั้นไม่ถึงความหลงไหลนี่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดไม่มีการประมาทพลั้งเผลอหรือว่าหลงไหลมัวเมาในสิ่งใดๆพระตถาคตพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่ออันนี้พระองค์ก็ยืนยันว่าเพราะการที่พระองค์นั้นเป็นผู้มีสติมีปัญญาทุกเมื่อนั่นแหละจึงเป็นผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์โลกทั้งปวงเป็นผู้ที่ไม่สร้างทุกข์สร้างโทษให้กับใครๆและตนเองก็ไม่ทำบาปไม่ทำทุกข์ไม่ทำโทษไม่ทำความผิดไม่มีความผิดไม่มีความหลงไหลอะไรใดๆแล้วก็ได้กล่าวให้ชัดขึ้นมาว่าเมื่อพวกท่านขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรเราไม่ชอบใจเวรนั้นจึงยกโทษให้แก่ท่านทั้งหลายพระองค์ก็บอกว่า เมื่อมีใครมาขอขมาขออภัยอย่าโทษขอโทษถ้าทั่วไปหลักทั่วไปถ้าใครไม่ยกโทษให้ก็แสดงว่าผูกใจเจ็บยังผูกเวรกันยังจองเวรกันยังอาฆาตกันแต่พระองค์บอกว่าพระองค์นั้นไม่ชอบใจเวรนั้นก็คือไม่ชอบทำอย่างนั้นนะไม่อยากจะผูกเวรจองเวรกับใครนะดังนั้นเนี่ยนะท่านจึงยกโทษให้แก่เทวดานะท่านพระองค์ก็ยกโทษให้แก่ท่านทั้งหลายก็คือแก่เทวดาทั้งหลายที่เข้าใจผิดนะที่มากล่าวลุกลานกล่าวเพ่งโทษพระพุทธเจ้าธรรมดานั้น คนเราก็ควรจะไม่จองเวรแก่กันและกันเพราะว่าการจองเวรแก่กันและกันนั้นทำให้เรานั้นเขาเรียกว่ามาพบกับปัญหาพบกับเรื่องราวพบกับความขัดแย้งกับบุคคลที่เราผูกเวรนั้นไว้ตลอดเราจองเวรเขาก็ด้วยเจตนาด้วยจิตที่ผูกเวรอย่างนั้นเนี่ยมันจะพัวพันมันจะทำให้เรานั้นไปพบเจอกันแล้วก็สร้างทุกข์สร้างโทษให้แก่กันและกันสร้างปัญหาให้แก่กันและกันไม่รู้วันจบไม่มีวันจบดังนั้นไม่ว่ามันจะผิดพลาดมันจะเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราอภัยโทษกันได้ถ้าเรายกโทษกันได้ทุกอย่างมันก็จะจบทุกอย่างมันก็จะไม่ต้องมีการเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องผูกเวรในระยะยาวหรือว่าผูกเวรจองเวรสร้างปัญหาสร้างทุกข์ให้แก่กันและกันอีกต่อไปอันนี้เป็นเรื่องราวของพระสูตรชื่อว่าอุชานะสัญญีสูตรคือเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับว่ามีเทวดาพวกหนึ่งที่มีความเข้าใจผิดอาจจะมาจากแบ็กกราวด์เบื้องหลังใดๆก็ตามที่เห็นความเป็นไปว่ามีเจ้าลัทธิมีนักบวชหรือว่ามีพระมีใครๆนี่ตนเองสอนอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งก็สอนอีกอย่างหนึ่งหรือว่าทำอีกอย่างหนึ่งก็สอนอีกอย่างหนึ่งประพฤติอย่างหนึ่งก็ทำอีกแบบหนึ่งไม่ตรงกันเบื้องหน้าเป็นอย่างหนึ่งเบื้องหลังเป็นอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยเขาก็เลยมาคิดว่าพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนั้นก็เลยลงมาแล้วก็มาพูดกระทบกระเทียบพระพุทธเจ้าพูดเสียดสีพูดลุกลานเพ่งโทษพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นดังนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่หมด เป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่พูดอย่างไรทำอย่างนั้นเป็นผู้ที่รู้ความเป็นจริงเป็นไปของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ดีแล้วก็ไม่ได้ยึดติดไม่ได้พัวพันในเครื่องผูกในเครื่องผูกพันพัวพันในโลกในความเป็นไปของโลกที่จะต้องมาหลอกล่อล่อลวงคนอื่นเพื่อที่จะหวังลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศนะตนเองไม่ได้เป็นดังนั้นก็พูดให้ดูดีให้เขาศรัทธาให้เขาเคารพพระองค์ไม่ได้เป็นดังนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้เป็นคนจริงพูดจริงทำจริงสอนแต่สิ่งที่เป็นจริงก็ทำให้เทวดาได้สติได้ความเข้าใจถูกหรือว่าได้สำนึกขึ้นมาแล้วก็มาขออภัยแก่จากพระพุทธเจ้าจากศาสดาของเราพระพุทธองค์ก็แรกก็ยังนิ่งแค่ยิ้มยิ้มก็เลยตนเองก็ได้พูดเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าได้ยกโทษให้บอกว่าคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ว่างั้นใครจะฉลาดอยู่ตลอดใครจะมีปัญญาจะมีสติอยู่ตลอดมันไม่มีหรอกเราก็ย่อมทำผิดได้เราก็ถ้าไม่มีการทำผิดมันก็ไม่มีการเรียนรู้เราก็ไม่ฉลาดขึ้นทั้งจริงๆพระเจ้าท่านก็รู้นะว่าเทวดาคิดยังไงเป็นยังไงสำนึกผิดแล้วพระองค์ด้วยใจของพระองค์ด้วยเจตนาพระองค์ก็ยกโทษให้นั่นแหละแต่ว่าท่านไม่ได้พูดออกมาเทวดาก็จึงมาพูดคล้ายๆว่าชี้นำหน่อยหรือว่าเกลี้ยกล่อมหน่อยว่าเราเนี่ยคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ถ้าหากว่ายอมรับข้อผิดพลาดแล้วก็ขออภัยแล้วยังไม่มีการให้อภัยอีกนี่ก็แสดงว่ายังแค้นเคืองยังผูกเวรกันอยู่ยังจองเวรกันอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยได้พูดออกมาให้ชัดๆว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่ชอบการจองเวรแล้วก็ไม่มีการจองเวรแก่ใครไม่เอาผิดกับใครตนเองไม่มีโทษไม่มีความผิดแล้วก็จะไม่เอาผิดเอาโทษกับใครถ้ามีการสำนึกผิดมาขออภัยแล้วท่านก็จะอภัยโทษให้เพราะว่าท่านนั้นไม่ชอบใจการผูกเวรการจองเวรอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อีกลักษณะหนึ่งอีกแบบหนึ่งที่ได้นำมาแบ่งปันได้นำมาแสดงในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาต่อไปก็จะได้ร่วมภาวนาวันละนิดเพื่อจิตแจ่มใสด้วยกันนะ
เชิญแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังก็ขอทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังสักเล็กน้อยมีคุณโยมเค้นธนาคุณโยมน่าจะมาเป็นคนแรกคุณโยมพะเยาเจนพนัสคนที่สองคุณโยมนิติสมควรกตาธิการเป็นท่านที่สามดร.สรพันธ์นันทภูมิก็เข้ามาฟังคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์คุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมแตนโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสท่านพระอาจารย์บุญนำปรกโมแห่งสำนักสวนโมกขธรรมารามก็เข้ามาฟังด้วยก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านคุณโยมวิชัยจันทคาตก็เข้ามาเช่นเดิมคุณโยมอัมพาเชฟเฟอร์คุณโยมน้อยพรหมประเสริฐคุณโยมสุดาคงจินดาอย่างที่ว่าน่าจะเป็นญาติของท่านพระอาจารย์นุตจัญญาของเราคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมหนองคุณโยมสุพรรณิกาฉายารักษ์คุณโยมนพพรก็เข้ามาฟังด้วยโยมนพพรเป็นเจ้าภาพถวายเพลวันศุกร์นานๆทีได้เห็นเข้ามาฟังเนาะคุณโยมพรพันธ์เบ็ดเร่ก็เข้ามาฟังประจำคุณโยมพัชรพลที่บายหรือยังไงเนี่ยพัชรพลที่บายไม่แน่ใจเห็นภาพแป๊บๆอาจจะเป็นพระสงฆ์ก็ได้นะขอพระคุณนะครับถ้าเป็นพระสงฆ์เข้ามาฟังอนุโมทนาขอบคุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมอ้อยอันนี้ก็จะเป็นพระคุณเจ้าท่านเตชะปัญโยวัดคำย่านางก็ฟังด้วยก็มีช่วงท้ายที่แสดงว่าได้เข้ามาร่วมภาวนามีโยมนิกิโยมกัลยาโยมอัมพาโยมศรีวิไลโยมน้อยคุณโยมรับพรสาธุโยมทัตพิชาโยมไก่โยมในหัววิรัตพัชรดุลเข้ามาช่วงท้ายก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านทุกรูปที่ได้เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันนี้ก็ขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ